มันจะมีทฤษฎีบทอยู่ทฤษฎีหนึ่งชื่อทฤษฎีบทแซนด์วิชซึ่งที่มาของมันเนี่ยเอาคร่าวๆก็คือว่าสมมติเรามีขนมปังอยู่2แผ่นนะครับเรามีขนมปัง2แผ่นแล้วก็ประกบแฮมอยู่อันนึงประกบแฮมอยู่อันนึงแล้วนึกภาพว่าถ้าเรากินแซนด์วิชอันนี้แล้วเราได้กินทั้งขนมปังแผ่นบนแล้วก็ได้กินกัดเข้าไปคำนึงอ่ะมีได้กินสัมผัสลิ้มรสขนมปังแผ่นบนกับได้ลิ้มรสขนมปังแผ่นล่างเนี่ยก็แปลว่าเราก็ต้องได้กินแฮมที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เข้าไปด้วยอันนี้เป็นหลักการของทฤษฎีบทแซนด์วิชละกันก็คือว่าถ้าเรามีฟังก์ชันที่เราสนใจก็คือเป็นฟังก์ชัน f ของนะครับอันนี้เหมือนเป็นแฮมแล้วก็แฮมของเราถูกประกอบด้วยฟังก์ชัน2ตัวก็คือฟังก์ชัน g แล้วก็ฟังก์ชัน f หรือฟังก์ชัน h ในภาพนี้นะก็คือว่าเรามีฟังก์ชัน f หรือเป็นฟังก์ชันสีส้มตรงนี้อยู่แล้วฟังก์ชัน f เนี่ยถูกประกอบด้วยฟังก์ชัน g แล้วก็ฟังก์ชัน h อยู่ฟังก์ชัน h อยู่แบบนี้นะครับสำหรับทุกค่าที่ใกล้ๆ a อาจจะยกเว้นบางค่าก็ได้แล้วบังเอิญกันว่าลิมิตของ g กับลิมิตของ h ลิมิตของฟังก์ชันตัวบนกับตัวล่างลิมิตของแฮมไม่ใช่ติดลิมิตของขนมปังเนี่ยมันออกมาเป็นค่าเดียวกันเราจะสรุปได้ว่าลิมิตของฟังก์ชันตัวตรงกลางตัวแฮมสีส้มตรงนี้มันก็จะออกมาเท่ากันด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหลักการของทฤษฎีบทแซนด์วิชนะครับซึ่งทฤษฎีบทแซนด์วิชเนี่ยมันจะเอามาใช้ได้ดีกับตอนที่เราอยากจะหาค่าลิมิตของฟังก์ชันประหลาดๆสังเกตว่าก่อนหน้านี้เรามีพูดถึงการหาลิมิตของเศษส่วนพหุนามอะไรนี้เนาะแต่ว่าเรายังไม่มีการพูดถึงลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติอย่างเช่นถ้าเราอยากจะหาลิมิตของไซน์กับของคอสเนี่ยเราสามารถใช้ทฤษฎีบทแซนด์วิชตัวนี้ได้ก็คือว่ามันมีสมการอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะมาใช้อ้างเลยละกันก็คือว่าค่าไซน์สำหรับค่า x ที่อยู่ระหว่างลบไพ่ส่วน2แล้วก็ไพ่ส่วน2นะครับเราจะได้ว่าค่าไซน์เราจะได้ว่าค่าไซน์เนี่ยมันจะถูกประกอบด้วยลบค่าสมมูลของ x แล้วก็ x แล้วก็1ลบคอส1ลบคอสนะจะถูกประกอบด้วย0แล้วก็ค่าสมมูลของ x ต้องในอยู่เดี๋ยวเราจะใช้อสมการตรงนี้มาหาค่าลิมิตของไซน์แล้วก็โคไซน์